เราหลังเวฟ้อยยูบ็อกคันนี้นะครับเวลาเราขันน็อตล้อเนี่ยขันแน่นตามสเปคปกติที่เราขันกันเนี่ยมันจะมีความฝืดจะมีเสียงลูกปืนกัดกันนะครับมีเสียงเบียดก็ดแก๊ก็แก๊นะครับแล้วล้อจะฝืดด้วยนะครับคันนี้ก็เลยลื้อมาตรวจสอบนะครับก็พบจุดที่ทำให้เกิดเสียงนะครับ จุดนี้นะครับให้สังเกตดูมันจะมีร่องรอยการเสียดสีอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันดูลักษณะแล้วตัวนี้มันเป็นดุมเทียมนะครับเป็นดุมเทียมแล้วเวลาเราประกบเข้าไปเนี่ยมันจะกินลึกนะครับมันจะยุบเข้าไปมากนะครับมันจะยุบเข้าไปมากบริเวณนี้นะครับซึ่งจะเป็นสแตนด์ดของมันนะมันจะถอยหลังมานิดนึงนะครับ ูงมานิดหนึ่งเกือบเสมอตัวนี้นะครับแต่เนี่ยมันเข้าไปเยอะนะครับเคยเจอเหมือนกันก็คือลืมใส่บูทตัวนี้หรือใส่บูทตัวนี้สั้นไปนะครับแต่ตัวนี้บูทก็ตรงรุ่นนะครับบูทมันตรงรุ่นอยู่แต่ระยะของจุดนี้นะครับมันยุบต่ํายุบต่ําเข้าไปทําให้เกิดช่องว่างเยอะนะครับทาให้ดุมสเตอร์เนี่ยมันต้องเข้าไปได้เยอะ ทีนี้เราต้องหนุนออกมานะครับหนุนนอกมาให้ใกล้เคียงเดิมเดิมโดยทั่วไปนะครับให้ใช้แหวนนะครับหนุนหน้าสัมผัสตัวนี้เพื่อไม่ให้ดุมล้อก,กับดุมสเตอร์เนะี่ยมันกัดกันนะครับเนี่ยมีรอยถูเพราะว่ามันยุบเข้าไปมากเกินนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่เกิดปัญหานะครับตัวนี้ชุดลูกปืนล้อซ้ายขวา ตัวนี้หลวมเยอะนะครับหลวมเยอะแต่ถึงจะหลวมยังไงขันแน่นได้ปกตินะครับแต่คันนี้ผิดปกติตรงที่การยันของหน้าบูทเนี่ยบูทกางดุมด้านในนะครับมันไม่ถึงยันไม่ถึงเมื่อยันไม่ถึงเวลาเราขันอัดล้อแน่นปกติเนี่ยมันจะทําให้ลูกปืนเนี่ยตับใดตับหนึ่งนะครับเบียดนะครับเบียดฝืดและเกิดเสียงดังได้ซึ่งรถคันนี้ มี2จุดด้วยกันนะครับคือบูทกลางสั้นแล้วก็บูทระหว่างดุมสเตอร์กับดุมล้อเนี่ยสั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเก้ทั้ง2จุดเลยรวมทั้งเปลี่ยนลูกป,ปืนด้วยนะครับคือเวลามีปัญหานะครับขันล้อแน่นแล้วฝืดขันล้อแน่นแล้วมีเสียงดังนะครับให้เช็คนะครับไม่จุดใดก็จุดหนึ่งนะครับไม่บูทสั้นก็ลืมใส่บูทนะครับอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนดุมเป็นดุมเทียมมาหรือ มีการไปตัดบุตรออกด้วยความเข้าใจผิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือตัวนี้จะผลส่งผลเสียนะครับมีเสียงดังแล้วก็ทำให้ลูกปืนแตกไวแตกบ่อยนะครับ